โหลยุทธวิชัยการทอค่ะว่าไงนะคะฝากบอกเสี่ยวไทยด้วยนะว่าให้ระวังตัวเอาไว้ให้ดีเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงเชงเม้งปีหน้าฮัลโหลฮัลโหลคุณเป็นใครอ่ะลงมือทำตามแผนได้เย็นนี้เลยคุณวิชัยคะมีโทรศัพท์ถึงคุณค่ะอะไรครับคุณบุญครับทำไมครับใครก็ไม่รู้ก็โทรมาถึงคุณนะคะบอกว่าให้คุณระวังตัวค่ะโอ้คุณบุญสงสัยจะเป็นพวกหมอดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถูกหมอดูทักบ่อยมากเลยนี่คุณบุญนะครับบางคนเนี่ยร้ายกว่านี้อีกนะฮะบอกว่าผมเนี่ยต้องทุบห้องน้ำใหม่หมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณบูสีของสุขภัณฑ์เนี่ยไม่ถูกฉลกกับผมก็มีแต่บูนว่าไม่ใช่หมอดูนะคะนี่เสียงเหี้ยมมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นใครบอกว่าให้คุณระวังตัวไม่งั้นคุณจะอยู่ไม่ถึงเชงเม้งปีหน้านะคะอ๋อน่ากลัวจังเลยเราแจ้งตำรวจดีไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับคุณบูนไม่เป็นไรครับเชื่อผมนะครับคุณบูนว่าจะต้องเป็นหมอดูแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณบูนเป็นห่วงผมนะครับคุณบูนให้ใครช่วยไปซื้อเครื่องสังฆทานมาให้ผมละกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะได้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์เอาสัก10จุดละกันนะครับนะครับคุณบูนไม่ต้องห่วงผมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณบูนขอบคุณคุณบูนนะครับที่เป็นห่วงผมนะครับนี่บุญพูดจริงๆนะคะคุณวิชัยคุณวิชัยระวังตัวนะคะอย่าประมาทนะคะคุณบุญไม่ต้องห่วงผมนะครับผมไม่ประมาทอยู่แล้วเนี่ยผมพยายามเนี่ยเขาขนถังสังฆทานขึ้นรถหมดแล้วนะครับจะได้ไปสะเดาะเคราะห์ทันทีเลยพรุ่งนี้คุณบุญไม่ต้องห่วงผมนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวังนะคะคุณวิชัยต้องขับรถดีๆนะคะบุญเตือนแล้วนะคะขอบคุณคุณบุญนะครับที่เป็นห่วงผมไปแล้วนะครับคุณบุญขอบคุณนะครับตึงเต้งขับรถดีๆนะคะครับบ๊ายบายครับคุณบุญครับอะไรของมังวะหรือว่าวังนี้เราจะดูหล่อเกินไปจนใครๆเขาก็สนใจ แต่มันก็ดูหล่อเป็นปกติเหมือนทุกวังนี่หว่าI'm
คุณจะตัวไหนเด้ว่าไงครับคุณตำรวจผมว่าคุณน่าจะลงมาดูรถคุณหน่อยดีกว่านะครับรถผมเหรอครับรถผมมันมีอะไรครับคุณตำรวจผมบอกไม่ถูกเหมือนกันคุณลงมาดูดีกว่ารถผมโดนชนเหรอครับรถผมโดนชนคุณดูซะเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ยักษ์ติดเจ้ามือกูเจี๊ยบไอ้สลุกจะกินมึงมันต้องเป็นไรน้าน้าหนูขอขนมไหว้พระจันทร์ได้เปล่าไปต้องมายุ่งไปทำไมมันยังไม่ออกอีกวะมึงก็รู้ไอ้คนพันนั้นเลยนะถ้าเดี๋ยวหมดเวลามึงไม่ออกจากห้องสอบหรอกโหเสียเวลาไปฉลองหมดช้ามากๆเลยทโยเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆเสร็จมาแล้วมีอะไรเสร็จมากกว่านี้โทษเสร็จแล้วชัยโยโอ้ลาลาอะไรมึงบ้าอะไรอันมึงดีใจขนาดนั้นอ้าวก็ดีใจที่สอบเสร็จอะสิคราวนี้นะจะได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยสุสานครับผมจะพาคุณกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ผมท่านนะต้องชอบคุณแน่ๆเลยกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้มึงพัฒนาไปถึงขั้นเอาเชื้อโรคมาทำเป็นแฟนได้อ้าวไอ้ต้นมึงไม่รู้อะไรซะแล้วเคยได้ยินไหมที่เขาว่ากันว่าความรักศักดิ์ศรีรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาเคยได้ยินมาโถ่เฮ้ยแล้วด้วยว่าคำว่าการสปีชีส์ก็มีด้วยเฮ้ยพวกมึงไม่ต้องหากันแล้วโอ้ยไอ้อันน่ะมันจะมีแฟนเป็นสัตว์สิ่งของอะไรช่างมันแต่วันนี้เป็นวันสอบเสร็จพวกเราเพราะฉะนั้นต้องฉลองอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมีการฉลองอ่ะฮะถ้าเกิดมีขนาดจริงไวขึ้นมาไอ้พีมึงอยู่บ้านเลยด้วยเพราะว่ากูไม่อยากมีเพื่อนไม่การผลที่สองว่ะเฮ้ยไปเถอะไปเถอะไปทีแล้วโอ้ยอย่าช้าๆสิ